สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ของทุกคนที่ควรตั้งรับแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีร่วมประกวดผลิตสื่อไวรัลคลิปชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาทในหัวข้อการปลูกจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง9ธันวาคม2565ได้ที่อีเมล multisopsd@gmail.com หรือรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์www.sopsd.mod.go.th มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัดเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตมาแล้วพี่ไก่อูกลับมาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่ที่จะมาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยโรงเรียนภาษาคุณภาพระดับ World Class ที่สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาวีซ่าอนุมัติเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายไม่แพงเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์ระยะเวลาในการเรียนยืดหยุ่นให้เข้ากับความพร้อมของทุกคนได้ตั้งแต่1เดือนถึง1ปีที่สำคัญผู้เรียนยังสามารถทำงานพาร์ทเพื่อสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของท้องถิ่นได้นอกจากนี้ทางโปรแกรมยังมีที่พักให้นักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกและมีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกสรรสนใจติดต่อ Happy Out Education แนะแนวโดยพี่ไก่อูโทร0616359597 0616359597ฉีดให้ลื่นฉีดเพื่อป้องกันฉีดยืดอายุการใช้งานจะฉีดตรงไหนก็ใช้งานสะดวกด้วยเวลลอยเชลูสเปรย์น้ำมันคุณภาพสูงแทรกซึมได้ลึกถึงก้านและข้อต่อพร้อมยืดอายุการใช้งานลดการเกิดสนิมการเกาะติดจากฝุ่นข้อต่อโซ่ทนทานทนแรงกระชากได้ดีเยี่ยมช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานเลื่อยลวดโลหะและสายพานลำเลียงเวลลอยเชลูอันดับหนึ่งเรื่องการหล่อลื่นเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819095000 0833377881QUADRAN
ลำโพงเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีเทคโนโลยีก้าวหน้าจากวิศวกรเยอรมันสรรสร้างลำโพงเสียงดีมีทั้งบุ๊คเชลและทาวเวอร์เลิศเลอคุณภาพอยู่ในระดับสมาคมไฮเอ็นน่าเล่นหลายรุ่นมีหนึ่งเดียวคือควาดรันลำโพงเยอรมันซึ่งท่านจะพึงพอใจในน้ำเสียงที่ดีมากตู้สวยผิวเปียโนให้การรับประกัน2ปีท่านนักเล่นที่ไม่ติดยึดยี่ห้อไม่เล่นด้วยอุปทานเชื่อหูตัวเองเชิญไปฟังที่ห้องโชว์บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์02-374-2582Thank you.
พื่อนรัตติการทั้งหลายพึงสดับคืนวันนี้มีแจ่มจันทร์ดังโคมสวรรค์งามหนักหนามองเห็นดาวพราวเกลื่อนฟ้าคืนนภาช่างเฉิดฉันเรไรร้องก้องสำเนียงแว่วมาเหมือนเสียงเพลงสวรรค์ฟังแล้วพาให้สุขสันต์กลางแสงจันทร์แสนสุขใจลมรำเพยเชยพัดมาหอมบูงามาแต่ไกลกลิ่นซาบซึ้งตรึงฤทัยอยากจะได้มาดอมดมหยาดน้ำค้างที่พร่างพรายเมื่อต้องจันฉายงามน่าชมยามราตรีนี้สุขสมเพลินอารมณ์เมื่อชมจันจากเพลงราตรีสวรรค์ของพจน์จารุวณิชสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัตติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพศรินทร์ณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัตติการนะครับท่านท่านผู้ฟังครับวันนี้ชาวเรารัตติการพึงสดับด้วยเนื้อเพลงจากเพลงราตรีสวรรค์ซึ่งประพันธ์โดยคุณพจน์จรุวณิชผู้ล่วงลับไปแล้วที่เอาเพลงนี้ขึ้นมาพูดจากันนี่ก็เพราะเหตุว่า คืนวันนี้นะถ้าหากว่าฝนฟ้าไม่มาวุ่นเมฆฝนไม่มาบดบังท่านเยี่ยมหน้าไปมองฟากฟ้าก็จะเห็นพระจันทร์เกือบจะเต็มดวงหรือเรียกว่าเต็มดวงก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมาข้างขึ้น14ค่ำช่วง14ไปถึง15หรือว่า15แล้วก็จะไปแรม1ค่ำเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะดวงกลมโตสว่าง สดใสไอ้เรื่องของบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงดาวดวงเดือนเรื่องของสายลมสายน้ำลำธารยุคหลังนี้เราจะไม่มีไม่ได้ฟังวันในอนาคตก็จะไม่มีเพราะว่าเพลงเดี๋ยวนี้นะโครงสร้างจะกระจุกตัวอยู่นิดเดียวหมุนไปเวียนมาหมุนมาเวียนไปอยู่แค่นั้นแต่ว่าเพลงไทยสากลจากอดีตนั้นเนื่องจากว่าบ้านเมืองไม่เป็นป่าคอนกรีตอย่างปัจจุบันปัจจุบันนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องแต่เมื่อก่อนนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่มันจะโล่งนะก็มีโอกาสที่เราจะได้เยี่ยมหน้าขึ้นไปมองพระจันทร์บนฟากฟ้าก็จึงมีเพลงนี้ละเกี่ยวกับพระจงพระจันทร์ดวงดาวนะเพลงนี้คุณพจน์จรุวณิชเอาทำนองจากเพลงมาเลเซียมาแล้วก็ด้านดนตรีนั้นจะมีเสียงของกีตาร์ฮาวายเข้ามาด้วยไอ้สำเนียงเสียงของกีตาร์ฮาวายเนี่ยมันจะดึงทำให้เราสะดุดหูไม่ค่อยมีอะเพราะว่าหาคนเล่นก็ยากก็เลยไม่ค่อยได้ฟังกันแต่ว่าเพลงนี้ก็มีเสียงกีตาร์ฮาวายอยู่ด้วยผู้ขับร้องนั้นก็คือยี่ห้อมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติผู้มีอายุยืนยาว90กว่าขวบแล้วนะครับท่านก็ร้องไว้เมื่อยังสาวๆอยู่เลยเอาสิท่านเชิญรับความสำราญกับเพลงราตรีสวรรค์
ะครับท่านคือเพลงราตรีสวรรค์ประพันธ์โดยคุณพจน์จารุวณิชใช้ทำนองเพลงของมาเลเซียเขาก็ในนามของคณะจารุกนกนะคุณมันธนาโมรากุลร้องไว้เมื่อยังสาวๆกันอยู่ตอนโน้นนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องประวัติศาสตร์ที่อยู่ยงคงกระพันเพราะว่าอายุอนาม90กว่าแล้วนะก็หายากทีเดียว เพลงนี้เนี่ยแม้กล่าวถึงธรรมชาติหลายอย่างเกี่ยวกับเรไรร้องนะมองเห็นดาวเกลื่อนฟ้าหอมบูงามาแต่ไกลนะหยาดน้ำค้างที่พร่างพรายเนี่ยเห็นไหมสารพัดเลยมันก็ทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีจินตนาการที่สวยสดงดงามเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งสมัยก่อนโน้นเราจะอยู่กับธรรมชาติไม่ได้อยู่กับปากคอนกรีตปัจจุบันนี้ชีวิตมันจะแห้งแล้งนะไม่รู้จะไปไหนก็เข้าห้างสรรพสินค้าก็ได้เห็นแต่เข้าของสารพัดแต่เมื่อก่อนนี้มันไม่ผู้คนก็อยู่กับธรรมชาตินักประพันธ์เขาก็เลยแต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติไอ้เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าราตรีเนี่ยท่านมันมีหลายเพลงนะชาวเราก็เหลือไปเห็นเพลงราตรีชายหาดไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดหรอกรายการเพื่อนรัติการก็ไม่ค่อยได้เปิดเหมือนกันทีนี้ก็เมื่อกี้นี้เปิดราตรีสวรรค์ใช่ไหมก็เหลือไปเห็นราตรีชายหาดเพลงนี้พรานบุญยี่ห้อพรานบุญนี่ถือว่าเป็นรุ่นเก่ากึกนะเป็นผู้แต่งเพลงเชื่อมต่อระหว่างเพลงไทยเดิมเงยร้องช้าช้าทอดเอื้อนมาสู่ความเป็นสากลเป็นรอยต่อก็ถือว่าเก่ากึกยี่ห้อพรานบุญเนี่ยเพลงที่พรานบุญแต่งนักร้องก็คือยอดชูตุนางันผู้ร่วมเย้าร่วมมุ้งอยู่ด้วยกันคือคุณประทุมประทีประเสนนางเอกละครเก่าในยุคโน้นก็จะร้องเพลงนี้ให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็มีเสียงของกีตาร์ฮาวายอะไรกันอยู่ด้วยนะต่อไปนี้ก็เชิญท่านสำราญกับเพลงเก่ากึกเลยราตรีชายหาดI'm not afraid to die.
แสงจันทร์แดนไว้มันไม่ลืมเสียงปลื้มดังมเสียงลมพัดผ่านหนาวหัวใจสะท้อนฟันหัวใจไม่ชื่นเสียงก็เหมือนกับคลื่นก็คลื่นตาจายเป็นไงท่านเพลงนี้ได้ฟังบ่อยไหมก็คงจะไม่บ่อยใช่ไหมราตรีชายหาดผลงานของพรานบุญรุ่นอัครมหาเก๋ากึกผู้บุกเบิกเพลงไทยสากลในยุคแรกๆผู้ร้องนั้นก็คือยี่ห้อปทุมประทีปเสนนางเอกละครเก่าก็เป็นผู้ร่วมเหย้าร่วมมุ้งกับพรานบุญเรียกว่าเป็นเพลงประเภทผัวแต่งเมียร้องว่างั้นเถอะเวลาต่อเพลงก็ต่อกันในมุ้งเลยเออก็ดีเหมือนกันนะมีหลายคู่ประเภทที่ผัวแต่งเมียร้องเนี่ยนะท่านก็อย่างครูล้วนคนทำอย่างนี้ก็แต่งให้ยอดชูตูนางันร่วมเหย้าร่วมมุ้งกันร้องนะครับก็ช่วยกันทำมาหากินก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่ว่าถึงกระนั้นก็ไม่วายที่ยี่ห้อล้วนคนทำนี่จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยด้วยนารีนะครับท่านเอาก็ว่ากันไปทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องเพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าราตรีมันมีเพลงอยู่เพลงท่านดีมากไม่มีที่ไหนเปิดนะคือเพลงราตรีสุดท้ายอันนี้ถือว่าเป็นเพลงประวัติศาสตร์อยู่กล่าวคือว่าแต่งโดยสองอนงนางศิลปินแห่งชาติทั้งคู่ช่วยกันแต่งหนึ่งนั้นคือยี่ห้อมันธนาโมรากุลนะอีกหนึ่งนั้นคือพรพิรุณศิลปินแห่งชาติผู้ลาจากโลกนี้ไปไม่นานเนี่ยทั้งคู่เนี่ยช่วยกันแต่งเพลงราตรีสุดท้าย เพลงนี้เป็นบรรยากาศที่ว่าคนรักมาร่ำรากันเป็นราตรีสุดท้ายที่เรารื่นชื่นฤทธิ์หาไทยก็เป็นเพลงบรรยากาศเศร้าๆนิดๆทั้งคู่นี้ก็พบชีวิตที่บั้นปลายนี่ก็อยู่เดียวเปลี่ยวเอกาทั้งคุณมันธนาโมรากุลและพรพิรุณนะในบั้นปลายชีวิตมาเนี้ยอยู่เดียวเปลี่ยวเอกาเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตผลงานออกมาเนี่ยก็เป็นไปในทํานองที่เพลงกล่าวถึงคนรักจะต้องจากลากันวันนี้เป็นราตรีสุดท้ายนะคุณรวงทองร้องไว้เมื่อลีลาซุ้มเสียงยังอยู่ในระดับน้ำซะแก่งหินทำไมถึงบอกอย่างนี้ก็คือว่าตอนหลังเนี่ยยี่ห้อรวงทองอ่ะร้องเพลงรู้สึกว่าจะยืดสักหน่อยไม่ค่อยกระชับเหมือนเมื่อก่อนจนกระทั่งแม้แต่คนแก่ฟังแล้วก็บอกแม่ทำไมแม่รวงเขาถึงได้ร้องยืดไปอย่างนี้ผมก็เคยถามคุณรวงทองว่ายายจึงเป็นเช่นนั้นคุณรวงทองก็บอกว่าเกี่ยวกับไอ้โรคหัวใจหรืออะไรทำนองนั้นนะคือว่ามันเหนื่อยอันนั้นเป็นช่วงหนึ่งนะไม่รู้ว่าตอนหลังนี่ยังร้องยืดยานอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตให้นะแต่ว่าเพลงราตรีสุดท้ายที่จะเปิดให้ฟังต่อไปเนี้ย
มันก็เป็นช่วงท้ายๆที่คุณรวงทองยังร้องในลีลาที่เรียกว่าเฉียบขาดนะร้องไม่ยืดยานพลังเสียงเยี่ยม โดยเฉพาะก็ท่อนแยกพอพระจันทร์ลอยเลื่อนแหมผมก็อยากจะเขกหัวก็บานสักทีหนึ่งตั้งใจว่าจะแกะเนื้อออกมาอ่านตั้งใจแล้วก็ไม่ได้แกะแล้วก็พอเวลาตอนที่จะเปิดนี่มันก็นึกไม่ค่อยจะออกว่าไอ้เพลงนี้มันเนื้อมันยังไงกันพอพระจันทร์ลอยเลื่อนสองเราต่างวอนอำลานิจจาจำพรากจำจากกันไกลอะไรเงี้ยนะเป็นราตรีสุดท้ายที่จำไม่ได้ใช่แล้วสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังให้ดีท่อนแยกเนี่ยนะเนื่องจากว่าเพลงเนี้ยเขาเอาทำนองเพลงประเภทมอนแต่มอนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเคยถามพรพิรุณก็จำไม่ได้เอาเป็นว่าประเภทมอนนะเพลงไทยเดิมของเราเนี่ยท่วงทำนองมันจะโหนขึ้นไปเลยพอพระจันทร์ลอยเลื่อนตะระระระตะระสองเราต่างวอนอำลานิจจาจำพรากจำจากดวงใจช่วงนั้นนะทำนองจะตายเดียขึ้นไปเลยคุณโรนทองก็ร้องไว้เยี่ยมชนิดที่ว่ามาร้องอีกก็จะลบสถิติตัวเองไม่ได้เออเยี่ยมจริงๆเลยเดี๋ยวฟังให้ดีนะตอนท่อนแยกเนี่ยพอพระจันทร์ลอยเรื่องสองเราต่างวนจำเนื้อไม่ได้ซะแล้วเอาเดี๋ยวฟังกันดีกว่าเชิญฟังเพลงราตรีสุดท้ายMoon.
ละท่านคือเพลงราตรีสุดท้ายคุณรงทองเป็นผู้ขับร้องก็เป็นช่วงที่ร้องยังลีลาเหมือนเดิมเลยไม่ยืดยานเหมือนตอนหลังๆนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าประวัติศาสตร์อยู่เพราะว่าสองศิลปินแห่งชาติเป็นนารีทั้งคู่คือคุณนันทนาโมรากุลกับพรพิรุณช่วยกันแต่งใช้ทำนองเพลงประเภทมอนอะไรก็พูดแต่งก็จำไม่ได้เนี่ยเพลงนี้เยี่ยมมากเข้ากับบรรยากาศยามนี้ดีไหมพอพระจันทร์ลอยเลื่อนกันไปนี่นะรักจำจากอะไรก็ไม่รู้เอาไว้จะแกะเนื้อมาอ่านให้ฟังชัดๆแล้วเป็นไงเยี่ยมไหมท่อนแยกอะแม่โหนสูงขึ้นไปนะโอ้โหเยี่ยมเลยเรียกว่ากินกันยากทีเดียวคุณรงทองมาร้องใหม่ก็เฉินสถิติตัวเองไม่ได้นะพูดถึงเพลงประเภทจากลากันเนี่ยท่าน พรพิรุณได้แต่งเพลงไว้เพลงชื่อว่าจำจากแต่งไว้ได้เยี่ยมมากเลยท่านก็คงไม่ค่อยได้ฟังใช่ไหมคือไม่มีใครเขาเอามาเปิดเพลงนี้มันก็เป็นลูกโซ่เมื่อตะกี้เราเปิดเพลงราตรีสุดท้ายเป็นการจากลากันนะทีนี้ก็เพลงจำจากเนี่ยสมบัติสำนวนของพรพิรุณก็แต่งไว้ได้เยี่ยมจะอ่านเนื้อให้ฟังท่านจะได้รู้จักเขาบอกว่าจำจากไปด้วยความอาลัยหนักหนาเพราะถึงเวลาจำจากลาจำคลาดคลาร้างจรนี่เห็นไหมสับแสงภาษาไทยถูกเอามาใช้หมดเลยจำคลาดคลาร้างจรจำจากกันด้วยความผูกพันอาวรเหลียวหาอาทรใจทอดถอนจำต้องจรจากไปดวงใจไหววันจากกันแล้วยังอาลัยไกลกันขอให้จิตใจของเราคิดถึงกันจำจากจรด้วยความอาวรณ์ผูกพันคิดถึงคืนวันที่ต่างเคยได้สุขสันต์รื่นรมนะและอย่างนี้ท่านเพลงนี้นะมันเป็นเพลงที่ลาจากกันใช่ไหมพรพิรุณนี่ก็หัวดีคือว่าไอ้การที่ลาเนี่ยลาเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาไทยว่าลาจากกันนะทีนี้ลาเนี่ยมันไปเข้ากับเรื่องของตัวโน้ตแอร์ก็โดเลมีฟาซอลลาซิโดนั่นน่ะเขาก็เลยเอาอันนั้นเนี่ยท่านอันนี้ถือว่า เป็นศิลปะแต่ว่าคนทั่วไปก็คงจะไม่ได้ฟังแล้วแยกแยะอย่างนี้หรอกแต่ว่าชาวเราในเมื่ออยู่กับเพลงอยู่กับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพลงเนี้ยพรพิรุณเอาเรื่องของไอ้ตัวโน้ตเพลงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคือลาเขาก็เลยจบนะว่าล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 าแล้วก็ลาลาลานะเวลาร้องก็เป็นลา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 คือว่าเอาคำว่าลาเนี่ยซึ่งเป็นศัพท์ภาษาไทยคือลาจากกันนะก็ไปเข้ากับโดเรมีฟาซอลลาซิโดเนี่ยเขาเยี่ยมจริงๆเลยนะครับท่านอ้าว
เราจะเล่นเพลงจำจากนะขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติยี่ห้อเพ็ญศรีพุ่มชูศรีในบ้านปลายชีวิตขอเชิญฟังผลงานของศิลปินแห่งชาติพรพิรุณจำจากขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีมากครับท่านสำหรับท่านผู้ฟังที่คิดจะเล่นเครื่องเสียงเล่นลำโพงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ติดอยู่ที่ว่างบประมาณยังไม่พร้อมคือว่าอย่างนี้นะที่ข่าวดีเนี่ยก็คือว่างี้ท่านปกติแล้วถ้าหากว่า
ท่านเล่นลำโพงที่ผมแนะนำไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อควาดอนจากเยอรมันหรือโออาจากฟินแลนด์ก็ตามท่านซื้อลำโพงหนึ่งคู่ใช่ไหมท่านจะต้องมีเครื่องเสียงหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยเบาะที่เขาเริ่มเล่นกันเขาเรียกว่าอินทิเกรตแอบอินทิเกรตนะทีนี้ก็อย่างนี้บางท่านเนี่ยบอกว่าซื้อลำโพงมาคู่หนึ่งทีนี้ก็งบประมาณจะต้องไปซื้อเครื่องเสียงอีกสิมันไม่พร้อมมีข่าวดีมากอย่างนี้ครับท่านฟังให้ดีๆนะผมแนะนำว่าวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกราคาแค่ 3,000 กว่าบาทซึ่งอันนี้ซื้อหากันได้สบายๆนะแล้วก็เล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยในเครื่องเดียวกันเนี่ยไม่ก็จะเปิดแผ่นซีดี MP3 จะเล่น USB จะเล่นบลูทูธได้ความแล้วก็รับ FM มันก็เป็นระบบดิจิตอลตัวเลขขึ้นที่จอและก็เป็นระบบสเตอริโอนะราคาแค่ 3,000 กว่าบาทอันนี้ก็ซื้อหาได้สบายสบายอันนี้งี้ท่านมีท่านผู้ฟังชอบเล่นเครื่องเสียงซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อลำโพงรุ่นอเยนตัม520 ตอนนี้ลดราคาปกติราคาเกือบ 20,000 ลดลงมาเหลือแค่ 12,000 กว่าๆปกติแล้วลำโพงคู่นี้ท่านจะต้องซื้อเครื่องเสียงอินทิเกรตมันจะเริ่มที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะแต่ปรากฏว่าท่านผู้ฟังท่านนี้ซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกไป 3,000 กว่าบาทแล้วก็ทดลองดูสิว่าเอาวิทยุตั้งโต๊ะ 3,000 กว่าบาทเนี่ยมาเล่นกับลำโพงควาดันราคา 10,000 กว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนสายลำโพงสมัยให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ท่านบอกเสียงมันออกมาเยี่ยมเลยผมบอกว่าฮ่าผมก็ยังไม่เคยเล่นว่าเอาลำโพงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมาต่อกับไอ้วิทยุแค่ 3,000 กว่าบาทท่านผู้ฟังบอกโอ้โหเสียงออกมาเยี่ยมเลยผมบอกว่าต้องเร่งมากไม่บอกไม่ต้องเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นข่าวดีมากเลยก็อยากจะมาบอกให้ท่านผู้ฟังทราบว่าท่านที่คิดจะเล่นลำโพงอเยนตัม520ซึ่งลดราคาลงมาเหลือแค่12,000กว่านะท่านเอาลำโพงคู่นี้ไปเล่นกับวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิก 3,000 กว่าบาทแล้วเปลี่ยนสายลำโพงซะให้มันใหญ่ขึ้นนะแล้วผมแนะนำว่าถ้าท่านเปลี่ยนสายไฟปลั๊กไฟอีกนิดนะโอ้โหท่านมันจะเยี่ยมเลยทีเดียวลงทุนไม่กี่ตังค์อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยปรากฏว่าท่านผู้ฟังเอาไปลองเล่นแล้วบอกโอ้โหเสียงเยี่ยมเลยเพราะนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะมีลำโพง OR จากฟินแลนด์รุ่น M11 ตั้งพื้นสูงประมาณเกือบเมตรดอก6นิ้วนะลดราคาลงมาเหลือแค่ 12,000 ความไวสูงมากเพราะนั้นเอาไปเล่นกับวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิก 3,000 กว่าบาทจะเยี่ยมเลยอันนี้เป็นหนทางที่ว่าท่านไม่ต้องลงทุนไปซื้อเพราะว่าแอมใหญ่ๆเอาวิทยุตั้งโต๊ะพนาสนิทนี่แหละเปลี่ยนสายลำโพงซะหน่อยนะแล้วก็กัดฟันเปลี่ยนปลั๊กไฟเต้ารับอีกหน่อยจะวิเศษมากนี่แหละเป็นข่าวดีมากเลยตอนนี้ที่บริษัทเควันเดอร์ซาวกำลังขายสินค้าลดราคาต้อนรับปีใหม่ลดหมดทุกอย่างปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาก็ลดลำโพงมี2ยี่ห้อหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่เริ่มเล่นหมื่นกว่าจนกระทั่งเศรษฐีเล่นหลายแสนบาทลดราคาลงมาหมดเลยนะผู้ที่ตั้งวงเงินไว้เกือบแสนขอแนะนำรุ่นโครเมียม8ลดลงมาเหลือแค่7,000กว่าบาท
ตัวนี้นะท่านโอ้โหนิตยสารหลายเล่มวิจารณ์เยี่ยมยอดมากเลยสวยงามตัวตู้สีขาวกว้างประมาณคืบกว่าแต่เล็กพริกขี้หนูเออก็ขอเชิญไปลองฟังนะแล้วคว้าโอกาสทองไว้ให้ได้แล้วก็มีชุดโฮมเธเตอร์ทั้งหมดมี5ชิ้น5ตัวนะลดลงมาเหลือแค่ 25,300 บาทท่านก็ซื้อไว้ก่อนเลยถ้ายังไม่มีเครื่องซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราลดอย่างนี้ก็เรียกว่าหาซื้อไม่ได้แล้วก็ปลั๊กไฟวัดเกตก็ซื้อไว้ก่อนเลยแล้ววันในอนาคตจะเล่นเครื่องยังไงค่อยว่ากันแต่บัดนี้ได้ความแล้วว่าท่านซื้อเครื่องลงทุนแค่ 3,000 กว่าบาทวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนะแล้วเปลี่ยนสายลำโพงสมัยเปลี่ยนสายไฟปลั๊กไฟอีกนิดแล้วก็โอ้โหเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะจัดเป็นชุดให้แล้วเชิญท่านไปฟังที่ห้องโชว์บริษัทเควันเดอร์ซาวนะอันนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าท่านผู้ฟังที่เป็นนักเล่นอะเอามันไปต่อกับวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกซึ่ง 3,000 กว่าบาทผมก็ไม่นึกว่ามันจะขับลำโพงไอเอ็นตั้ม520ได้แม่ท่านผู้ฟังบอกเสียงเยี่ยมเลยทั้งทุ้มแหลมก็อันนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะประหยัดเงินอ้าวก็เลยมาบอกท่านให้รีบไปคว้าโอกาสทองเพราะว่าสินค้ามีไม่มากใครโชคดีมาก่อนก็คว้าไปนะครับท่านก็ปีใหม่จะได้มีความสุขผู้ที่มีทีวีจอใหญ่ๆนะเอาเข้าไปเสริมเอาลำโพงเครื่องเสียงเข้าไปเสริมแล้วก็เปลี่ยนสายไฟกับปลั๊กไฟสมัยทีวีของท่านภาพจะสวยงามมากลอยเด่นออกมาเหมือนสามมิติเลยเพราะนั้นทั้งภาพและเสียงปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตช่วยเสริมให้สุดยอดนะขอเชื้อเชิญไปพบของดีที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8โดยเฉพาะข่าวดีมากที่ว่าวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิก 3,000 กว่าบาทขับลำโพงไอเอ็นตั้ม520ได้สบายเดี๋ยวผมจะจัดชุดให้มีสายลำโพงสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเชิญท่านไปฟังแล้วท่านก็จะบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็แจ๋วสิไม่ต้องลงทุนซื้อ power amp ประหยัดเงินไปอีกเยอะแยะเลยครับท่านก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังผมก็ลืมถามชื่อไปอ้าวท่านก็เป็นนักเล่นทดลองดูก็ได้ความเลยก็เลยมาบอกท่านว่าไม่ต้องใช้เงินมากแล้วได้เล่นของดีๆก็ขอขอบคุณครับท่านเชิญถ้าจะสอบถามรายละเอียดนะโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876 ก็คุยกันว่าจะเอายังไงกันดีก็ช่วยกันวางแผนแต่ว่ากรุณาบอกต่อไปด้วยนะครับตอนนี้สินค้าที่บริษัทเควันเดอร์ซาวลดราคาหมดทุกอย่างปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตสายไฟคิมเบอร์เคเบิลจากอเมริกานะท่านเป็นโอกาสทองและอย่าพลาดอ้าวท่านมาสำรางกันต่อเกี่ยวกับเพลงไทยสากลเพลงต่อไปนี้นะชื่อคิดถึงน้องบ้างนะประพันธ์ร่วมกันระหว่างพรพิรุณกับสอเสวิกุลกับร้องโดยยี่ห้อรวงทองเชิญท่านคิดถึงน้องบ้างนะเธอ
นี่ก็คือคิดถึงน้องบ้างนะยามนี้อยู่ห่างไกลกันชาวเราก็จะให้ฝ่ายชายเขาส่งความปรารถนาดีกันมานะแล้วก็ให้นอนหลับฝันดีว่างั้นเถอะในเพลงพรพี่ก็เป็นเสียงของเจ้าชายนิทราที่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าเขานอนอยู่นานมากแล้วก็หลับจากโลกนี้ไปเลยคือคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาก็จะร้องเพลงชื่อว่าพรพี่คุณสุรัตน์ภุกเวศประพันธ์คำร้องทำนองของคุณสมานกาญจนพลินเพลงนี้ก็แทรกเมตรีจิตมิตรภาพดีเหลือเกินใครที่มีคนอยู่ห่างไกลกันจะต้องห่วงหาอาทรก็ส่งจิตส่งใจไปพรพี่พี่จะเฝ้าคลาเคลียไม่ห่าง
ก็ถือโอกาสส่งเพลงนี้แทนใจผู้จัดมายังแฟนเพื่อนรัติการทั้งหลายนะครับท่านเพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการเอาละท่านคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5